เซ็งเหมือนเดิมไม่ฮะไปยัง สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ามากับดินฟ้าอากาศกันแล้วกัน มากับลินฟ้าอากาศอะไรกันลินอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละฟ้าอยู่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอากาศอยู่ไหนก็อยู่ในจุดนั้นแหละดีไหมคำนี้จะคิดยังไงเนี่ยจะให้ผู้คนคิดยังไงมันคงคิดเอาไม่ได้เนาะถ้าคิดเอาไม่ได้ก็ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความเข้าใจนะรู้สึกนึกคิดเข้าใจรู้สึกนึกคิดเข้าใจไม่รู้สึกไม่นึกคิดมันก็ไม่เข้าใจนะไม่รู้สึกไม่นึกคิดมันก็ไม่เข้าใจฟังให้ดีนะอะไรบ้างที่เป็นเหตุทำให้เรารู้สึกได้เอาล่ะย้ำอะไรบ้างที่เป็นเหตุทำให้เรารู้สึกได้และความรู้สึกที่ว่านั้นมันฝังใจหนึ่งในนั้นเลยนะครับคือเรื่องของความกลัวความกลัวนี่ตัวร้ายแรงมากนะครับความกลัวเพราะว่าเป็นเรื่องราวของสัตว์โลกกลัวเจ็บกลัวตายเป็นหลักครับผมนั่นๆๆและเจ้าความกลัวที่ว่านั้นมันก็เป็นสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณมันคืออะไรทีเนี้ยสัญชาตญาณมันก็โดยภาษาเนาะโดยภาษาสัญชาตญาณมันคืออะไรคำตอบน่าจะเป็นสุดท้ายนะฮะก่อนภาษาก็แล้วกันก่อนภาษาที่เกิดขึ้นก็คือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนั่นคืออะไรตอบเลยครับคือความรู้สึกครับครับเนียนนะเนี่ยเนียนมากนะเนี่ย
เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองคนนั้นต้องอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกมันเป็นยังไงถอดความรู้สึกนี้ให้กับกันและกันมันยากมากรู้มันจะไม่ได้หรือซ้ำไปจะถอดแทนกันและกันนะมันไม่ได้เลยจริงๆครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่บอกว่าไร้ความรู้สึกเนี่ยให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ได้เข้าใจได้ยกเว้นตัวท่านเองจะเข้าถึงเองเท่านั้นนะฮะจึงจะรู้ว่าคำว่าไร้ความรู้สึกมันคืออะไรไร้ความรู้สึกก็คือไร้สัญชาตญาณเห็นไหมโอ้โหภาษาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับนะลองมาทดสอบความรู้สึกหรือว่าตัวสัญชาตญาณก็ได้นะครับว่าลองแกล้งกันได้เล่นกันได้แกล้งกันนะไม่ใช่เอาจริงนะเอาละแล้วหันหน้าใส่กันสองคนนะหันหน้าใส่กันอีกคนก็เอาไม่อยากจะยกตัวอย่างเดี๋ยวท่านจะไปทำจริงๆแล้วมันจะเผลอตัวไม่ใช่ครับเอามากำปั้นกันแล้วกันเนื้อจะตีเนี่ยยังไม่ถึงตัวนะกำปั้นเนื้อเนี่ยจะทุบเนี่ยฝ่ายนี้ก็ต้องหลบไม่ออกซ้ายก็ต้องออกขวาไม่ออกขวาก็ต้องถอยหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะก็คงน้อยนักที่จะสู้ยกเว้นกลุ่มนักสู้กลุ่มนักสู้คือกลุ่มนักมวยนั่นแหละฮะกลุ่มนักสู้นี่ก็จะไม่ถอยเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสู้โอเคไหมก็แปลว่าเอาชนะสัญชาตญาณด้วยพละกำลังร่างกายนั่นคือเรื่องราวของนักมวย หนึ่งต่อหนึ่งนักกีฬาทั่วไปก็ยังไม่ใช่นักแบดมินตันก็ยังไม่ใช่เห็นไหมนักฟุตบอลก็ไม่ใช่นักเทนนิสก็ไม่ใช่เห็นไหมครับนักบาสเกตบอลก็ไม่ใช่แต่เป็นนักมวยเนี่ยมันตาตัวตาทันไฟก็เรียกว่านักสู้เนื้อกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่จะเอาชนะสัญชาตญาณด้วยพละกำลังร่างกายนั่นคือนักสู้แต่ความเป็นสัญชาตญาณในส่วนตัวส่วนบุคคลมันมีอยู่ก็คือความกลัวนะครับนักมวยเวลาเขาขึ้นเวทีถ้าเขากลัวไม่ได้ใช่ไหมต้องเหมือนกับเอาชนะสัญชาตญาณในบทบาทลีลาที่อยู่บนเวทีโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่โดดเดี่ยวทีนี้ลำพังเขาเองตรงนั้นจะเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องราวที่คนไหนค้นพบนะครับคนนั้นก็จะไม่รู้นะทางผมเองผมสรุปว่าคนไหนค้นพบสัญชาตญาณตัวเองคนนั้นก็จะมีภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าไม่กลัวหรือใช้คำว่าเฉยเฉยเห็นไหมเฉยเฉยไม่กลัวนะเพราะนั้นไปมาแล้วความกลัวคือสัญชาตญาณโอเคนะทีนี้ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเร้าใดๆที่อยู่ภายนอกตัวเราสิ่งเร้าใดๆผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนะสิ่งเร้าใดๆที่อยู่นอกตัวเราถ้าเราเข้าใจสิ่งเร้านั้นเสียที่เรียกว่าแอคชั่นอย่างเช่นผมนั่งตรงนี้ไม่นานนักมีรถแล่นผ่านแล้วบีบแต่แป้นนั่นแหละตัวนั้นเขาแอคชั่น
ถ้าผมไม่รีแอคชั่นแปลว่าผมไม่ตอบสนองเสียงเหล่านั้นผมก็วางเฉยได้นะฮะลักษณะผมก็ไม่มีรีแอคชั่นกับสิ่งนั้นนะลักษณะอย่างนี้แหละฮะที่บอกว่าพอที่จะเข้าใจในแอคชั่นนั้นเราก็ไม่ต้องไปรีมันถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไปทันทีแหละครับตรงนี้ต้องคอยควบคุมให้ได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่ามันเป็นที่มาของการที่จะมารู้ตัวเองในที่สุดแล้วที่บอกว่าคำว่ารู้สึกกับไร้ความรู้สึกต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าครับยากเนาะ ยากที่จะเข้าใจเนาะอย่างนึงก็ได้เอาเข็มก็ได้ครับแหลมๆเนี่ยมาวัดความรู้สึกของตัวเองค่อยๆแตะเบาๆเนี่ยใช่ไหมครับนะเป็นการเรียนรู้นะเนี่ยเรียนรู้นะความรู้สึกโอเคไหมครับอ๋อนี่เหรอที่เขาว่าสัญชาตญาณโดยปกติถ้าเจ็บต้องหนีใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้ลักษณะอย่างนี้ง่ายๆเราจะเข้าใจแปลว่าจะต้องเข้าใจโดยการผ่านความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมเข้าใจโดยการผ่านความรู้สึกเอาล่ะกลับมาถึง มันมีความรู้สึกอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่มาถึงผิวหนังของเราเช่น ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละต่อไปนี้คือเราเพียงแค่ไปเห็นเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเช่นหมากัดกันก็ได้แล้วก็ถือว่าไม่ได้เจตนาไปดูมันอยู่ๆมันกัดกันเลือดตกยางออกเนี่ยเข้าตาสู่ใจเราแล้วเห็นไหมฮะแล้วเราก็เห็นว่าเลือดมันไหลเยอะเกิดเคยกลัวเลือดไหลเห็นไหมครับในเรื่องหมานะถ้าเรื่องคนจะเนี่ยมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุทั่วไปหรือว่าโดนทุบโดนตีใครก็ไม่รู้โดนทุบเนี่ยไปเห็นหัวโนอันนู้นตาบวมบวมเราเห็นชัดเจนว่านั้นพอเราเห็นปุ๊บความรู้สึกเราไปแล้วโอ้โหเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กตรงนี้สำคัญนะครับพอสำคัญปุ๊บพอบันทึกปุ๊บมันก็อยู่ภายในที่ภาษาตัวจะเรียกว่าภายในใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเขาว่าจิตใต้สำนึกแต่ผมบอกว่ามันเซตเข้าไปในขั้วหัวใจและสมองบันทึกแก๊กรุนแรงมากตรงนี้เหนียวแน่นมากครับในความกลัวที่เราเห็นเอาแค่เราเห็นนะแค่เราเห็นนะและความกลัวที่ผ่านการได้ยินอย่างนี้เอาใช่ไหมเคยไหมครับเช่นฟ้าร้องเปี้ยงเนี่ยความกลัวที่ผ่านการได้ยินเห็นไหมครับหรือใครก็มาทำเสียงดังข้างตัวท่านตัวผมท่านนะนั่นนะฮะความกลัวที่มาจากการได้ยินเห็นไหมครับมันก็น่าจะยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอเพราะว่าส่วนมากแล้วก็หูกับตาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องรับเสียงเราเร็วที่สุดครับปากมันต้องกินโดยตรงจมูกต้องดมโดยตรงผิวกายต้องสัมผัสโดยตรงแต่หูกับตามันอยู่ห่างจากตัวเราเนี่ยเห็นไหมครับหูกับตานี่มันจะไวเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เช่นที่ว่านี้ธรรมชาติตัวเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเพราะมันเป็นสัญญาณมันเกิดความกลัวขึ้นมาง่ายๆคือเข้าตาสู่ใจสมองมันก็อยู่ในฝังในสมองของเราคือเป็นตัวบันทึกนั่นเองครับตัวบันทึกเนี่ยตัวร้ายกาจมากครับร้ายเหลือเกินใครก็ตามที่สามารถล้างบันทึกในสมองได้เนี่ยโอ้โหเลยนะสมองมันไม่สามารถที่จะใช้ฝงซักฟอกใดๆเข้ามาซักล้างได้สมองเราเนี่ยนะฮะใช่นะมันมีอยู่ทางนี้ทางเดียวที่ต้องแชร์กันตรงเนี้ยเข้าหูสู่ใจของท่านของผมเนี่ยเข้าหูสู่ใจท่านเพราะมันเริ่มต้นเข้าสู่ใจสมมติจึงจะบันทึกใช่ไหมใช่นะใช่นะบันทึกมาสักเท่าไหร่ไม่รู้
ความเจ็บความปวดความห่มความให้ความโศกเศร้าอาดูลความใดๆก็ตามทีมันสะสมกันมาเยอะเหลือเกินยิ่งถ้าหาว่าคนใกล้เคียงเนี่ยอย่างเช่นวันหนึ่งสมมติว่าไปเจอเด็กถ้าเขาตกใจเขาจะร้องนะครับถ้าผู้ใหญ่ร้องตามตบตีไปด้วยโอ้โหเด็กคนนั้นเสียคนเลยครับผมเสียคนเลยนะครับขอร้องมากนะครับเด็กอย่าทำเด็ดขาดนะครับถ้าเด็กตกใจต้องรีบโผล่เข้าไปกอดทันทีครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามนะครับก็ฝากเอาไว้ทุกคนถ้าเด็กตกใจอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ลูกเราหลานเราอย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าแน่นอนไอ้ความกลัวเจ็บกลัวตายของสัตว์โลกมดเหมือนกันมันจะเป็นมาโดยสัญชาตญาณถ้าตกใจปุ๊บต้องโผล่เข้าไปกอดแน่นๆก่อนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่ามีพี่มีน้องมีใครปลอดภัยหนูปลอดภัยไม่ต้องวิตกออกเพื่อประมาณนั้นครับว่าแล้วค่อยคุมความภาวะที่เขาตกใจให้สงบก่อนนะต่อไปจะพูดแล้วก็ต้องพูดไม่ใช่ไปพูดต่อนะครับเพราะเด็กตกใจมันรับอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันรับอะไรไม่ได้เราเอาให้อยู่ก่อนเอาให้แน่นๆก่อนในลักษณะอย่างนี้นี่ในการช่วยคนคนหนึ่งที่ได้ครับถ้าหากว่าเจอเด็กตกใจทีนี้อีกด้านหนึ่งเด็กถ้าเราทำให้เขาหัวเราะได้นั่นนะครับคือสิ่งที่สมควรจะทำครับเช่นไปจักกระจีสีข้างเขาเนี่ยให้เขาหัวเราะโยกแยกให้เขาทำได้นั่นคือควรจะกระทำเขาจะมันอะไรนะคือเข้าผิวกายสู่ใจสมบันทึกอารมณ์จะดีจะทำให้คนอารมณ์ดีในวันข้างหน้าเพราะนั้นการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มต้นเกิดถึง5ปี6ปี7ปี10ปีเนี่ยครับตรงนี้ต้องให้ความสำคัญทุกคนทุกท่านครับนั่นนะฝากเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันแหละกันเพราะว่าผู้ใหญ่มัวแต่ประสมาชีพชอบนักจิตวิทยาก็เข้าไม่ถึงเพราะนักจิตวิทยาก็ยืนยันเข้าไม่ถึงแล้วกันครับจะศึกษาให้ตายไงเข้าไม่ถึงที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฟิลลิ่งโดยตรงเรื่องความรู้สึกแท้ๆเรื่องสัญชาตญาณแท้ๆนะครับของมนุษยชาติและสัตว์ทั่วไปด้วยเหมือนกันเนี่ยเอาเถอะครับขอให้เข้าใจและให้ความสำคัญมากๆหน่อยครับยุคนี้จะต้องมารู้และเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกกำลังเล่าสู่ฟังนั่นแหละครับเพราะก่อนหน้านี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยทำให้มนุษย์เกิดคำว่าแข็งกระด้างครับน้อยใจน้อยใจหรือทั้งที่มีรายหลายมีหลายเยอะนะแต่ถึงจุดก็น้อยใจเพราะในพวกก็น้อยใจพวกก็ออกมารูปแบบของประชดประชันอย่างเงี้ยมันก็กลับไปกลับมาก็อยู่อย่างนี้ถ้าคนไม่เข้าใจในพื้นฐานจริงๆที่ลุงหอกกำลังเล่าสู่ฟังในวินาทีนี้นะฝากเอาไว้ครับเรื่องนี้ฝากเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่สมควรจะต้องรับรู้กันในยุคสมัยนี้เพื่อถ่ายทอดถ่ายเทให้คนรุ่นหลังต่อๆไปนะครับให้เป็นตัวอย่างนิดนึงต่อเพราะว่าผมไม่อยากจะเห็นคนเกิดใหม่ใหญ่หลังมาเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันนะครับขอให้มีแต่คนที่เขาเกิดก่อนมาอีกไม่นานนะเขาจะล้มหายตายจากแล้วคนกลุ่มนั้นนะครับอย่าไปยังไงเขาก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะ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 เราคิดอย่างนั้นนะ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 นั่นเอาเราท่านกับผมนาทีเนี่ยขอให้ขีดเส้นน่าจะเป็นตัวอย่างอย่างน้อยสุดหลักการคิดวิธีคิดแล้วหลวงของเล่าให้ฟังนำไปสู่คนอื่นๆอีกเห็นไหมครับและที่สุดแล้วตัวต้องได้ก่อนนะตัวท่านต้องรู้เข้าใจก่อนที่กำลังพูดถึงเวลานี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวท่านไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ไม่สามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้ก็แค่นี้เองเห็นไหมเพราะนั้นต้องฟังบ่อยๆให้คลิปนี้เพราะว่ามันเป็นคลิปที่พูดว่าไงมันไม่มีโพยอ่ะ อยู่ๆก็มาลื้อๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็คิดว่าสรุปเลยก็แล้วกันว่าความกลัวเป็นสัญชาตญาณเห็นไหมฮะสัญชาตญาณนี้มันจะเริ่มมาตั้งแต่ความรู้สึกนะที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแบบกระทันหัน
แบบไม่ได้ตั้งตัวหวังว่าคงจะเก็ทอินทูแรนตรงนี้นะและหรือความกลัวที่มาจากการได้ยินที่เราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมพร้อมอยู่ๆมันก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงป้างเลยผมยกตัวอย่างจากฟ้าร้องแล้วใครก็ทำเสียงดังนะครับของผมจะไม่วิตกกับเสียงดังนะบอกทราบไว้ถึงมันจะดังข้างๆตัวผมเนี่ยทำแก้วจมแก้วแต่ผมไม่เหลียวมองด้วยครับผมจะเฉยๆนี่ส่วนตัวผมนะยกเว้นเศษแก้วมาโดนผมต่างหากตอนนั้นก็ขอขยับตัวหน่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าผมได้สิ่งนี้นะครับอีกอย่างที่เป็นภาพอันนั้นยิ่งสบายครับถ้าเป็นเห็นเหตุการณ์ต่างผมยิ่งเฉยยิ่งไม่มีวิตกกระเพื่อมเลยเนี่ยผมจะเป็นคนประเภทนั้นจนกระทั่งมีคนบอกว่าลุงออกมันเหมือนกับคนที่ไม่มีหัวใจใช่เลยนะครับหากแต่เป็นคนที่เข้าใจง่ายนั่นเองครับจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมหรือจึงไม่แสดงออกเหมือนคนอื่นเขาเป็นคนที่เข้าใจง่ายเข้าใจเร็วกับสิ่งเร้าผ่านหูผ่านตาโอเคไหมครับหัดเป็นคนเช่นที่ว่านี้ให้ได้แล้วคนไหนที่มันบันทึกออกมามากมายกับกองลูกหลานเล่นล้นพวกตัวตาสมนตัวถอนยากครับต้องมีศักยภาพที่เหนือกว่ามากนะครับจึงจะถอดถอนได้นักจิตวิทยาไม่สามารถถอดถอนได้ไม่มีทางได้เลยโอเคนะก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกกันตรงนั้นนะฮะมันต้องอาศัยมนุษย์อันคอนเซียสเท่านั้นนะฮะที่จะถอดถอนได้ใครล่ะครับคือมนุษย์อันคอนเซียสต้องมนุษย์คนที่ไม่รู้สึก ต้องเกินความรู้สึกโอเคไหมครับที่เรียกว่า unconscious นะครับยังไม่พอนะต้อง abnormal ได้ด้วยนะครับต้องทั้ง abnormal ทั้ง unconscious เท่านั้นนะจึงจะมาช่วยทั้งแนวราบแนวตั้งได้ในเรื่องราวมนุษย์แนวราบคืออะไรแนวตั้งคืออะไรนะแนวราบก็คือทำความเข้าใจร่วมกันครับง่ายจะตายไปแนวตั้งก็คือเรื่องของสมองก็ว่าได้ครับเรื่องของหลักการคิดวิธีคิดสรุปวิธีคิดก็ได้แนวตั้งเห็นไหมครับถ้าได้แนวตั้งปิดแนวราบปึ๊บถ้าเซตซีโร่ได้นะเป็นอาการิโกเท่านั้นเองต้องภาวะอาการิโกอาการิโกนี่มันอยู่ในจุดที่บอกว่าแอบนอมอนกับอันคอนเซียสนะครับอยู่ในจุดนั้นนะลองทำเข้าใจกับภาษานิดหนึ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลักษณะอย่างนี้ผมว่าผมได้สิ่งเหล่านี้มานะมันก็เลยง่ายในการดำรงในชีวิตของผมเองอยู่แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันและการผ่านจอโอเคนะครับขอให้เริ่มต้นจุดประกายสิ่งนี้ขึ้นมาในตัวตนของท่านแล้วก็จะรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าก็จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวของเราเองก็หวังเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับก็ขอให้มีความเข้มข้นกันในสิ่งเหล่านี้ส่วนการดำรงอยู่ดำเนินต่อไปชีวิตอีกเท่าไหร่ไม่รู้นั่นคือการอาชีพจะต้องทำเห็นไหมครับโอเคนะการอาชีพก็ขอให้มีกันคนไหนที่ยังไม่มีก็ร่ำเรียนเขียนอ่านสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวนะอ่านออกเขียนได้ทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำจะนำพาเข้าไปสู่เกิดความไม่อยากจะบอกว่ามั่งคั่งหรอกครับมันจะมีมูลค่าในตัวมันเองไอ้มั่งคั่งอะไรต่างๆให้มีแต่คนอื่นเขาพูดกันเราไม่ต้องการใช้คำนั้นนะครับใช่ไหมคนอื่นเขาใช้ก็เป็นวาทกรรมไปหมดแล้วล่ะครับสุดท้ายก็ไปถึงไหนกันมันจะยั่วกิเลสกันต่างหากยั่วความต้องการไปเรื่อยร่ำรวยแสนร่ำรวยพวกนั้นสุดท้ายก็มาตกหนักที่ตัวเองความคิดตัวเองผูกพันตัวเองทำลายตัวเองสุดท้ายเพราะมันจะวนครับมันจะวนอยู่ในใจตัวของเขาเองอะไรกัน
พราะว่าคนนั้นไม่ใช่เราเนาะเขารวยเรื่องของเขาเขาจะวนเขาเองแต่ถ้าเขาเรามาเข้าใจอย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่นะเป็นบุญเขาอย่างมหาบุญเลยนะครับบอกให้ทราบนะเขาจะบริหารสิ่งที่เขามีอยู่ได้อย่างสง่างามแล้วก็ลงตัวในชีวิตนี้ไม่เป็นทุกข์อย่าลืมนะฮะคนรวยก็เป็นทุกข์นะครับอย่าลืมคนจนเนี่ยมันทุกข์มากกว่ามันทั้งเจ็บทั้งจนมันทุกข์มากกว่าเจ็บแล้วก็รวยนะคนรวยเจ็บมันทุกข์แต่มันทุกข์น้อยกว่าจนไม่พอต้องเจ็บด้วยเห็นไหมครับแต่ถ้าว่าเข้าใจในขณะที่ลุงออกเล่าให้ฟังไม่ว่าจะรวยเจ็บคนที่รวยๆเนี่ยมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับก็มันก็จะไม่เจ็บก็รักษาความรวยเอาไว้แล้วใช้ความรวยให้ถูกต้องอย่างนี้เห็นไหมครับส่วนจนและเจ็บเห็นไหมจนและเจ็บถ้าเข้าใจที่ว่านี้นะโอเคนะความเจ็บจะไม่มีแล้วความจนก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะรู้ว่ามันคืออะไรกันมันจะมีปัญญาหรือว่าจะมีแนวคิดในการที่จะดำรงมันต่อไปเพราะชีวิตมันต้องไปต่อชีวิตมันจุดนิ่งไม่ได้เพราะชีวิตการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ต้องจำเป็นหลักนิดนึงว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงซะเลยลูกหลานอย่าเอาตัวอย่างลุงออกนะครับเพราะลุงออก เป็นเรื่องราวของเชื้อเพลิงลุงออกอันนี้คือเชื้อเพลิงลุงออกนะครับ เหมือนเครื่องบินไม่เติมเชื้อเพลิงนะตกกลางอากาศประมาณอย่าถือสาพวกนี้อย่าถือสาอย่าไปวิตกตะวันตกเขายัดความกลัวให้กับเราครับเราไม่กลัวแต่เราต้องการเข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นจะสลายความกลัวได้ลองจำเป็นประโยคเป็นแพทเทิร์นสักนิดหนึ่งความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการขจัดความกลัวมีทางเลือกทางเดียวคือต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองกลัวนั้นเท่านั้นและเท่านั้นเห็นไหมความกลัวเป็นสัญชาตญาณความกลัวมันมาจากความรู้สึกได้ยินก็รู้สึกเสียงแหวดเสียงแหวดร้องเสียงหวีดฟ้าเนี่ยได้ยินเสียงประเภทนั้นคนกลัวก็คือกลัวครับยังงงออกเฉยๆไม่กลัวเพราะว่าเข้าใจมันเห็นไหมครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจพอเข้ามันเสร็จแล้วลุงออกก็ไม่กลัวมันโอ้ไหมครับภาพเหมือนกันเกิดอุบัติเหตุนะทั่วไปไม่กลัวเพราะเข้าใจมันเข้าใจเรื่องอะไรเพราะเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้หรือกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเมื่อเราเข้าใจในพอยต์นั้นแล้วในจุดนั้นแล้วแล้วจะไปกลัวมันทำไมเล่าเนี้ยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะยกนิ้วกับตัวเองซะตบมือกับตัวเองก็ได้ไม่เข้าใจแล้วนี่ก็ให้รางวัลตัวเองก็โดยวิธีเนี้ยทำไงอ่ะหรือว่าจะให้ใครตบมือให้โอ้โหเราตบเองนี่แหละครับซาบซึ้งกว่าเยอะเห็นไหมอบอุ่นด้วยชุ่มฉ่ำด้วยเห็นไหมครับให้กำลังใจตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาให้กำลังใจเราไม่ได้หรอกอย่าไปสรุปว่าเขาให้กำลังใจเรานะครับเราต่างหากที่เข้าใจตัวของเราเองกับสิ่งนั้นๆถ้าเขาแน่เขาต้องหาวิธีให้เราเข้าใจสิ่งนั้นๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเรายกย่องความเข้าใจไม่ใช่มายกย่องกำลังใจมันไม่ใช่ใช่ไหมครับ กำลังใจมันสู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเห็นไหมฮะเข้าใจเร็วเนี่ยรู้เร็วเข้าใจเร็วโอเคไหมครับจับภาษาให้อยู่ครับ
จับภาษาให้อยู่แล้วฟังกันบ่อยๆนะครับภาษาแต่ละคำแต่ละความเนี่ยมันสามารถที่จะเปรียบมาใส่ตัวเราเองได้ทั้งหมดแหละเพราะว่ากำลังพูดเรื่องของตัวเราปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเรากับตัวเรานอกตัวเราแอคชั่นรีแอคชั่นธรรมดาธรรมดาได้เองนะครับไม่มีจะนอกเหนือไปจากนั้นเลยนั้นคนที่เข้าใจสิ่งนี้จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือในหนึ่งจะบอกว่าจะกลายเป็นคนเก่งโอเคไหมครับเรียนรู้เร็วเข้าใจเร็วสรุปได้เร็วจำได้เร็วจำได้นานคือคนเก่งคนเก่งอย่าลืมคำว่าดีนะพื้นฐานดีนี่จะเก่งแบบถาวรนะครับถ้าพื้นฐานดีพื้นฐานใจเราเนี่ยคือความดีมันจะต้องมาก่อนความดีเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเป็นคนเก่งอย่างถาวรอย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าเก่งไม่ดีแล้วก็ตกเหวแน่นอนครับรับรองได้เลยครับถ้าเก่งแล้วไม่ดีเพราะนั้นความดีต้องมาก่อนนะครับความดีที่ดีที่สุดคือความเข้าใจในเบื้องต้นในเรื่องของสัญชาตญาณที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมครับเรื่องความกลัวเรื่องสัญชาตญาณเพราะนั้นต้องปลูกฝังเด็กให้ได้นะครับภายใน10ปีแอมาไวไม่เกิน10ปีเนี่ยครับพยายามเอาให้อยู่ทุกคนอย่ามุ่งแต่จะให้ลูกหลานเรียนนู่นนี่นั่นมากนะครับอย่าแล้วผมใช้คำว่าอย่าเลยครับนะจับยัด 3-4 ปีก็อนุบาลโอ้โหไปยัดแล้วเข้าก็ไม่รู้พยายามให้เขาเข้าใจเรื่องธรรมชาติเรื่องสัญชาตญาณเนี่ยครับเรื่องธรรมชาติสัญชาตญาณให้มากๆมันจะเป็นฐานรากที่ดีมากๆเลยครับโอเคก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าพ่อแม่อย่างว่าแหละไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสั่งสอนลูกหลานในเชิงธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็มาวิทยาศาสตร์มายังอะไรนะความเจริญด้านวัตถุลูกหลานก็ไปตามวัตถุไปหมดหลังๆมาเนี่ยครับจะปล่อยกับธรรมชาติก็ไม่ได้จะไว้วางใจใครก็ไม่ได้ใช่ไหมให้สอนเรื่องธรรมชาตินะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอนาคตจะตั้งทีมให้ครับนะอนาคตจะตั้งทีมที่จะสอนลูกหลานกันให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะเรียกว่าจับสอนกันแหละครับต้องสอนให้เรื่องต้องสอนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงต้องสอนให้มีระเบียบให้มีวินัยรู้จักธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่คือธรรมชาติคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติถ้าใครก็ตามที่มีแนวโน้มเรื่องธรรมชาติที่ดีนะครับมันเจริญเติบโตจะแข็งแรงครับสังเกตนะครับว่าใครก็ตามที่เกิดแอนี่คำว่าเกิดเนี่ยอยู่ที่ต้องการธรรมชาติอันง่ายคือหัวไร่ปลายนาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับเนี่ยนะเขาจะหล่อล้อมธรรมชาติหล่อล้อมธรรมชาตินะประกอบกับหลักธรรมคำสอนศาสนาต่างๆก็มาช่วยสำหรับคนที่มีหน้าที่สั่งสอนลูกหลานไม่ให้มีแต่ความเชื่อโง่งมงายพวกนี้ไม่ให้มีแต่เรื่องราวทำบุญชุนทานบ้าบอคอโป่งจะเกิดเหตุเกิดปัจจัยนะครับถ้าคนสอนนะประกอบกับนะเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้เรื่องธรรมชาติส่วนวิชาการหรือความรู้หยิบยื่นให้ทีละอย่างสองอย่างอย่าจับยัดนะจับยัดยังไงก็ไม่เข้ารับรองได้เลยครับไม่มีทางเข้าต้องถามความพึงพอใจเช่นอ้าวพรุ่งนี้เด็กๆเนาะอยากจะรู้อะไรวิชาอะไรไหมครับอย่างนั้นเลยเห็นไหมครับสาวเสียงส่วนมากเลยไม่รู้แต่ผมเป็นครูนะวันนี้จะจากกันแล้วเนี่ยวันนี้เอาพรุ่งนี้อยากจะเรียนวิชาอะไรเรื่องอะไรเนี่ยต้องเป็นความต้องการของเขาเอาไหมเอาสี่เสียงเรายืดมีวิชาขึ้นมาสิพรุ่งนี้จะเรียนวิชาอะไรไหมครับมันก็จะเฉลี่ยไปเรื่อยกันอันนี้ตารางสอนจับยัดโอ้ยสวยชิบหายเด็กสวยเห็นไหมนี่แหละคือระบบระเบียบการศึกษาที่มันแน่วแน่แน่นอนลุงออกเลยฮะให้ไว้อย่างนี้นะหลักสวยการศึกษาทุกวันไม่ใช่มันเละตุ้มเป๊ะเพราะว่าผู้ใหญ่จับยัดเด็กโอ้ไม่พี่แมนบอลถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวแล้วเนี่ยอย่ามานั่งเถียงนะด็อกเตอร์อย่ามานั่งเถียงนะใช่ไหมโอเคนะนั่งเถียงลูกชาวบ้านไม่ได้หรอกใช
ลองทราบไว้ลูกชาวบ้านอย่าลุงงอกนะที่ว่า นั่งเถียงลูกชาวบ้านอย่าลุงงอกที่ว่าเรียกใครจะว่าไงพี่โอเคไหมเอาละผ่านอ่ะขออนุญาตดูหน้าจอซิว่ามีอะไรบ้างวันนี้เปิดนี่มีไผ่ระเด้อวันนี้เปิดนี่แน่มีเสียงวิดวีดนิดนิดแหละอ้าวชัดแล้วครับโอเคครับ มวกเหล็กสระบุรีตลาดพลูภาพเสียงชัดเจนอากาศร้อนลมวิววิวไหวไหวลมพัดผ่านไปมาผ่านแถวๆปากอ่าวเจ้าพระยาด้วยประมาณ 50% ตลาดพลูแถวๆนั้นใกล้ๆปากอ่าวหรือเปล่านะเอามีอะไรว่ามาเด้อมาเด้อโอ้นางฟ้าเอามีเพื่อนชวนไปทำงานมาเลเซียผมเลยอยากถามคุณลุงว่าผมควรไปไหมครับผมกลัวแสกลัวสงครามเกิดขึ้นแล้วเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินเขามันจะเกิดขึ้นเร็วไหมครับไปถูกต้องตาต้องตามกฎหมายอ๋อถ้าไปก็ไปถูกต้องตามกฎหมายแล้วต้องใช้เงินเป็นแสนเลยยังไม่กล้าตัดสินใจรบกวนให้คุณลุงชี้แนะด้วยครับ ก็น่าเห็นใจเนาะบ้านเราไม่มีงานรองรับยังไงครับผมว่านะนายจ้างเวลาเนี้ยเขาไม่ค่อยจะเชื่อฝีไม้ลายมือคนไทยเพราะอะไรไม่อดทนง่ายๆเลยขาดคำว่าอดทนนะขาดคำว่าขยันและหมั่นเพียรผมว่านะนายจ้างผู้จ้างก็เลยไปหาวิธีจ้าง แถวเพื่อนบ้านไป มันมีพื้นฐานอะไรหรือเปล่าเพื่อนบ้านถ้าดูตามวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านนะของเพื่อนบ้านเราไอ้ความลำบากยากจนเขาจะมีมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเขาจะมีน้อยกว่าเราเห็นไหมเราก็ตกอยู่ในสบายเมื่อเวลาสบายมันก็เลยกลายเป็นนิสัยเคยตัวก็เลยไม่อดทนน่าละปกตินะเหมือนกับที่บอกว่าเพื่อนบ้านมาแย่งงานความจริงเราทำงานไม่อดทนนายจ้างเขาก็ไม่อยากจะจ้างคนประเภทนั้นเอาไว้เห็นไหมคนที่เขามีกิจการเป็นงี้ทุกคนในโลกนี้เหมือนกันครับเหมือนกันอะไรก็สู้คำว่าอดทนขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์กตัญญูไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้อยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าเรามีจุดยืนตรงนี้และมีความก้าวหน้ามั่นคงจะร่วมงานไปด้วยถ้าเป็นแนวคิดลุงออกนะจะให้แนวคิดอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงว่าจะไปทำงานต่างประเทศดีไหมมันมีหลายคำถามเหลือเกินที่จะตอบให้ที่ตอบแทนให้ครับ ใช่ไหมคำถามแค่นี้มันเสด็จน้ำไม่ได้หรอกโอเคไหมครับมันจะเออถามงานอะไรตอบงานอะไร ถูกต้องตามกฎหมายจริงกฎหมายแรงงานจริงเวลาไปถึงเขาใช้งานยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับใช้งานแบบไหนงานที่ถนัดใช่ไหมงานวิชาชีพมีจริงไหมถ้าเป็นช่างช่างอะไรช่างออกช่างเชื่อม
ช่างปูนถ้าเป็นช่างอะไรก็ไปขายแรงงานนั่นว่าทำไมมีแรงงานบ้านเราก็มีอดทนไหมล่ะขยันมันเพียรไหมล่ะซื่อสัตย์ไหมล่ะเนี่ยมันมีเกี่ยงหรือเปล่าเห็นไหมถามตัวเองก่อนถ้าก็ตัวเองไม่มันความสิ่งเหล่านี้ถึงไปที่อื่นก็คือไปหวังน้ำบ่อหน้าพระพุทธองค์บอกว่ามีปัญหามีปัญหาที่นี่ปรับแก้ปัญหาไม่ได้ก็หนีปัญหาก็ไปที่อื่นก็ไปสร้างปัญหาใหม่ไม่จบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทบทวนให้ดีว่าเราคือใครเรี่ยวแรงเราเป็นเช่นไรต้องวัดเรี่ยวแรงด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนั้นมันมั่นคงไหมส่วนตัวเราทำเองได้ไหมทำเองก็ต่อแต่ไปเรื่อยก่อตัวเหมือนปลูกต้นไม้ทำเองอย่างเงี้ยหรือถ้ามาทำเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยหน่วยงานอะไรต่างๆนะครับไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปรับเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนไปอย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นเช่นที่ว่านี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับมิฉะนั้นก็ไปเสียนามาเสียเมียนะเห็นไหมเห็นไหมไปเสียนามาเสียเมียเห็นไหมมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เหมือนกันนะพวกไปค้าทองคำซาอุใช่ไหมยุคสมัยนั้นยุคของอะไรนะอิรักผู้นำอิรักชื่ออะไรนะเขาจ้างแรงงานที่มีฝีมือช่างเอาช่างเชื่อมฟังดีนะตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับผู้นำอิรักคนรู้จักมั้งซัดดัมฮุสเซนใช่ไหมอิรักโอเคนะจำหน่อยชื่อนี้จำหน่อยมีคนเขาไปคนนั้นเขาอยู่ที่เดี๋ยวนะไม่ขอนแก่นก็กาฬสินธุ์ไม่กาฬสินธุ์ก็จะเป็นร้อยเอ็ดไม่ร้อยเอ็ดก็ชัยภูมิไม่ชัยภูมิก็สกลนครคนนั้นนะฮะมาเล่าให้ผมฟังความว่านะครับเอาละ ก็คือเรื่องแรงงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยตะวันตกกลางก็ไปตามกระบวนการมีบริษัทเขาเปิดรับที่นี่นะครับไปถูกต้องมีปัญหางานเนี่ยทำกันจริงๆทำจังด้วยแล้วได้เงินมาจริงจังด้วยฟังไปทำอุโมงค์อยู่ใต้พื้นดินนะครับทำเป็นสถานที่ที่เป็นความลับในเรื่องความมั่นคงของประเทศนั้นๆโอเคไหมครับไม่รู้วันหนึ่งก็ไม่ต้องเห็นฟ้าเห็นหมอกกันแหละครับพอเวลาเข้างานก็นูนเปิดอยู่ใต้พื้นดินนะครับโอเคไหมเอาล่ะ เสร็จงานหมายความหมดโปรเจกต์ก็ถึงบ้านได้เงินมาเยอะเพราะเงินจ่ายดีมากได้เงินมาเยอะไปเสียนาก็สามารถที่จะคืนกู้ยืมเงินไปได้บางคนก็เสียเมียกับก็เสียเมียไปเสียนามาเสียเมียบางคนก็ส่วนมากคือได้เงินแล้วไม่รู้จักการใช้เงินครับคนที่ไม่เคยเห็นเงินพอได้เงินมาก็ทุ่มเทมาทั้งว่าก็ใช้จ่ายกันอุตรุยฮาไม่มีระเบียบวินัยของการใช้เงินฟังกันดีนะตรงนี้ไม่ได้พูดถึงตรงที่การใช้เงินพูดถึงที่บอกว่ามาไม่นานนักปรากฏว่าล้มหายตายจากแบบไร้ร่องรอยเห็นไหมครับฟังให้ดีๆเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาเปิดเผยกันแต่ลุงงอกถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์คนหนึ่งอยู่เฉยๆก็มีคนมาเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้ฟังเมื่อได้ยินแล้วก็มาเล่าให้ฟังต่อหน้าจอนี่แหละครับตายแบบไร้ร่องรอยหรือตายแบบนู่นนี่นั่นเพียงอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่ขึ้นเครื่องเลี้ยงดูปูเสือให้บรรลัยไววอดไปเลยแปลว่าความสำเร็จหารู้ไหมว่าไปกินอะไรเข้าไปตรงนั้นเห็นไหมตายเพราะการกินเห็นแก่กิน
สมัยก่อนเขาเรียกว่ายาสั่งสมัยนี้เรียกว่ายาพิษเห็นไหมอย่างเคมีเป็นพิษใส่เข้าไปช้อนชาเดียวก็หมดแล้วลำไส้เรืออะไรนะครับเห็นไหมฮะกลับมาก็มาตายก็มาหมดแล้วแปลว่าความลับที่เขาจ้างเราไปทำเนี่ยมันก็ยังลับอยู่เพราะว่าไม่มีใครไปเปิดเผยต่อโอเคไหมเสร็จงานก็ตายเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นแก่เงินเห็นไหมเล่าให้ฟังก็คิดสิครับเป็นอะไรล่ะผมเองไม่อยากจะให้ใครไปผิดพลาดชีวิตอย่างนั้นใช่ไหมครับมาคิดต่อสองมือเราอยู่ไหนก็ทำได้ทำงานจำเป็นว่าจะต่างประเทศมาเลเซียใช่ไหมครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยฮะถ้าดูตามนี้คนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวไปขออนุญาตนะไปใช้แรงงานหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าไปนั่งตำแหน่งผู้จัดการบริหารเงินหมุนเวียนอยู่เดือนละ100 ล้านเชิญครับเห็นด้วยครับ อย่างนั้นได้เห็นด้วยถ้าหากว่าค่าตัวมูลค่าจะขนาดนั้นใช่ไหมครับพื้นฐานมีอะไรที่จะโอเคไหมผมให้ข้อคิดแค่นี้น่าจะเอาไว้ประมวลผลดูสิครับว่าให้ผมตัดสินใจให้แทนผมทำไม่ได้หรอกครับโอเคเนาะเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละขอให้นำมาพิจารณาเพิ่มตัวเองด้วยแล้วก็รอวันการตัดสินใจใช่นะใช่นะโอเคผมก็ไปเรื่อยๆของผมแหละครับพรุ่งนี้คิดว่าจะเข้าไปหาคุณลุงเพิ่งดาวรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่ๆแวะเข้าไปเติมบุญไถ่กรรมกับคุณลุงให้ลุงเจิมรถใหม่อ๋อลุงเกิดมาเจิมให้เจิมของใหม่งั้นเลยเจิมของใหม่ก็ดีเหมือนกันนะเจิมของใหม่นะของดีเหมือนกันครับเอาเอาเอาขออันใหม่จริงเถอะยินดีเจิมถ้าใหม่จริงยินดีเจิมนะครับถ้าใหม่จริงยินดีเจิมนะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ค่อยว่ากันเนาะโอเคเอาล่ะ อ่ะไงต่อไปเรื่อยครับเรื่อยๆครับมีไหมคำถามอีกทีนึงมีไหมครับมีอื่นอีกบ้างไม่มีเลยโอ้ยหายหนีหมดเลยคำถาม คำถามหายหนีหมดเลยโอ้ยอ่ะห้องไม้สักทองหมดแล้วนะฮะต่อไปไปห้องทองคำแล้วนะครับห้องทองคำนี่ห้องยูทูบสิเนาะใช่นะอีก5 นาที3 ทุ่มสบายๆไปเรื่อยๆครับวันนี้อย่าลืมนะฮะวันนี้เรื่องของต้นรายการสำคัญนะครับไปดูอีกย้อนทีฮะฟังบ่อยๆครับเพราะว่าภาษาผมมันจะบางทีมันจะย้อนไปย้อนมาย้อนมาอยู่ไปรอคำว่าสรุปนะฮะเอาทัวร์สรุปไปใช้สรุปตรงกันไหมนั่นครับนั่นคือที่จะตัดยอดเอาไปใช้นะครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับกว่าจะโยกกว่าจะซ้ายกว่าจะขวากว่าจะตะล่อมให้เข้าใจในสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้เพราะความเข้าใจมันเป็นนามธรรมนะครับมันไม่เหมือนตักน้ำใส่แก้วมาดื่มปอกๆเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันต้องมีการประมวลผลในส่วนตัวเองด้วยจึงจะกลายเป็นความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนได้โอแม่พี่โอนะโอก็พยักหน้าซะหน่อยนึงว่าแล้วผมก็ไปห้องยูต่อทีนี้ครับยู how are you ปืด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 ชัวมาเร็วเร็วอ้าวโอ้โหสดเปรี้ยงลุงออกพิวเอเนจี
โอ้โหมีคนอยู่ในจอยอยู่ตั้งโอ้จะร้อยแล้วเนี่ยยินดียินดีครับปืดปืดปืดมาแล้วจ้าคำถามมาแล้วจ้าคำถามนี่มีน้อยเพราะว่ามันคงไม่ได้เปิดจากที่แรกเปิดที่แรกก็จะเก็บแต่ละคนนี่หมดก็คงจะต้องมีสองจอมั้งต่อไปนี้จอหนึ่งเปิดยูไว้นะอีกจอหนึ่งเปิดเฟซเอาไว้นะครับนี่เนี่ยต่อไปต้องใช้จอนี้แล้วเรียนรู้ด้วยกันไปเรื่อยครับมันจะไม่ตกคำถามผมเองก็ไม่อยากจะให้ตกอยากจะเก็บคำถามไปให้ทุกท่านแหละครับดูยังมีตกอยู่นะ มันเขาเรียกว่าถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล่นนี่สำนวนนะครับถี่ลอดตาช้างถี่ลอดตาช้างลองดูช้างมันเป็นไงคำว่าถี่ถี่คำว่าถี่นี่คือให้นึกถึงม้งลวดโอเคไหมให้นึกถึงสาข่ายนะไอ้ที่มันช่องเล็กๆของสาข่ายนะช้างจะมองไม่เห็น โอเคไหม ถ้ามีม้งลวดมากั้นเอาไว้ช้างจะมองไม่เห็นม้งลวดมันเดินชนเลยนะครับเนี่ยโอเคไหม แต่ถ้ามีต้นเสาอยู่2 3 4 5ต้นน่ะไม่ชนหรอกเนี่ยสำนวนนี้บอกว่าถี่ลอดตาช้างสัตว์ใหญ่จะมองไม่เห็นของเล็กโอเคครับเหมือนกับสัตว์ใหญ่จะมองไม่เห็นของเล็กเหมือนกับคนที่มีอำนาจมากๆนะจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ฐานล่างจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นชีวิตความเป็นอยู่เห็นไหมครับ ยิ่งคนที่ไม่เคยคลุกดินมาแล้วนะจะไม่รู้หรอกจินตนาการให้ตายไงก็ไปไม่ได้จะบอกให้ทราบนะฮะเหมือนคนที่เกิดจากดินเนี่ยพรวนดินเนี่ยคนทำดินเนี่ยนะอยู่กับดินเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยปลูกต้นไม้จะมาเนี่ยคนนี้ถ้าหากว่าจะเติบโตไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจนะจะดีมากนะครับจะดีมากๆเลยเพราะพื้นฐานมันดีเห็นไหมครับแต่ต่างกันขอให้ตั้งข้อสังเกตเลยนะบรรดาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะเลือกใครไม่เลือกใครในวันที่24มีนาเนี่ยครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาให้พอเหมาะพอควรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องประมวลนะครับอย่าไปเฮลๆไปตามกระแสจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับ นะจนเกินเหตุเกินปัจจัยสุดท้ายเราก็จะได้ในสิ่งที่ไม่สมปรารถนาครับผมอยากจะเล่าเหมือนกันนะพวกการเมืองการหน้าเนี่ยแต่เถอะเมื่อประกาศเจตนารมณ์แล้วเดี๋ยวไปแสดงความเห็นเนี่ยดีที่สุดหรือว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่รู้นะถึงเวลาผมเล่าได้ทุกเม็ดแหละแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยที่จ่อไอ้จ่อหน้ามาโผล่หน้าโผล่หน้ารู้ทุกเม็ดแง่ๆด้วยครับจ่อทราบไหม เอาถึงกดบึ้งยังได้เลยประมาณนั้นนะครับอย่าไปทำไม่ดีเอาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเราถนัดสองมือปราบรักษามนุษย์ก็พอแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะรักษากันผ่านจอนี่ไม่ดีกว่าหรือเอาเรื่องราวความแข็งแรงเอาสติปัญญาขั้นพื้นๆนี่นะครับมันจะไปเป็นเติบโตมันเองนะครับพื้นๆนี่นะครับ เป็นพื้นที่เราสู่ฟังนี่นะเติบโตมันเองนะครับดูสิพ่อที่เคารพอย่างสูงเปิดโชคลาภให้ลูกชายคนนี้ด้วยครับโอ้เป็นเงินไปโชคลาภเป็นไงผมรู้แต่ลาภหมูลาภวัวลาภไก่คำว่าลาภลาภโชคก็โชคอะไรเนาะโชคชัยโชคชัยทรานสปอร์ตประมาณนั้นมั้งถ้าโชคลาภโอ้ยพอแล้วครับอย่าไปคิดถึงมันเลยพวกนี้ผมว่านะใครก็ตามที่ยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของโชคลาภของขลังของอันนี้ต่างๆเนี่ยผมว่าหยุดแล้วนะครับอย่าเลย
สู้สองมือเปล่าทำกินไม่ดีกว่าเนี่ยได้มากได้น้อยก็น่าจะมีความภาคภูมิใจมากกว่าถ้าอยากจะคิดเรื่องประสิทธิ์ปลายนวมชนิดนึงไม่มีปัญหาไม่ใช่จะตั้งหน้าตั้งตาไปหาโชคลาภกันอีกหน่อยผมจุดไฟขึ้นมาเอ้ยเห็นควันอันนั้นก็เอ้ยเห็นเป็นเลขจะได้เนาะจริงนะหนักๆเข้าผู้โชคลาภไอ้ทำมือแค่นี้ตีเป็นตัวเลขเลยโอ้ยพอนะพออย่ามาคุยกับผมบ่อยพวกนี้นะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยจะยอมรับกันผมโชคลาภไม่มีใครที่จะอะไรล่ะหาอยู่หากินได้ดีเพราะโชคลาภอย่างมั่นคงถาวรนะครับบอกเลยคือประเภทการพนันนี้ดีกว่าโชคลาภอย่าไปไกลเวลาเล่นเสียอยากได้คืนเข้าใจไหมเวลาได้เราอยากได้อีกแค่นี้เองครับเวลาได้อยากได้อีกนั่นนะครับเวลาเสียอยากได้คืนมีอยู่แค่นี้มีสองอารมณ์เวลาได้มาก็มาเลี้ยงดูผู้เสือมอดแถวๆพวกนี้ไปตามความรื่นเริงบันเทิงใจหมดใช่ไหมครับแค่นี้จับอารมณ์นี้ให้อยู่ครับสั่นไฟต้นลมสองมือเปล่าดีกว่าทำอะไรก็ทำไปคิดทำผมว่ามันคงยั่งยืนกว่าเยอะเลยครับนะเล่นการพนันเนี่ยเอาช่อตัดช่องได้พอตัวครับเอาตัวรอดเพียงคนเดียวประมาณนั้นครับส่วนมากแล้ว 99% ด้วยที่ว่าแค่เนาะอย่าเลยนะครับคุณโสภาเอ๋ยนะอย่าไปหวังตรงนั้นนะชีวิตนี้มันทำอย่างนี้เยอะ ขอให้เริ่มต้นนะครับแม้กระทั่งปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ย3เดือนก็ได้กินแล้วถั่วเนี่ยจริงปลูกไว้2ต้น3ต้นนะข้างรั้วบ้านแล้วก็ทำร้านไปดีโอ้โหเก็บกินทั้งปีเก็บกินทั้งเยอะนะได้ขายจากหาจริงทำไปสิกระถางมันเพราะไอ้ถั่วมันไม่ได้ใช้พื้นดินมากโอเคไหมครับมันใช้แค่กระปุกหน่อยเดียวเองแล้วก็ให้อาหารตื่นเช้ามาก็ไปเยี่ยมใส่สักทีจริงใช่ไหมฮะน้ำล้างอะไรนะนะน้ำล้างผักล้างอะไรต่างๆมาเทใส่สักหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วนะของบูดของเน่าอะไรต่างๆแทนที่จะทิ้งไปหยอดก็ใช้ต้นคนต้นไม้นี่ก็งามแล้วโอ้ยดีไปดีหาไส้เดือนมาปล่อยหนึ่งโอ้ยมันก็สบายแล้วใช่ไหมครับแค่นี้แค่นี้ปลูกถั่วอย่างเดียวถ้าคนไหนจะมีรอบบ้านเนี่ยจริงนะฮะต้นถั่วให้มันเป็นรั้วไปเลยถั่วฝักยาวเนี่ยแตงกวาก็ได้โอ้ยใช่ไหมฮะเก็บกันมันเท่ากับเท่าไหร่จริงกระถางนี่กระถางเนี่ยครับกระถางธรรมดาเนี่ยครับหรือใครจะว่าไงจ๊ะเนี่ยน้ำก็น้ำปลาก็ใส่เข้าไปเถอะเรื่องน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามีน้ำคลองแม่น้ำมายิ่งดีน้ำธรรมชาติได้ยิ่งดีนะครับไอ้ทำนองเนี้ยแต่น้ำประปามันเป็นคลอรีนนะครับก็เลยทำให้มันแข็งกระด้างน้ำกระด้างน้ำ อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นน้ำที่ต้องมาปลูกพืชได้อย่างดีนะน้ำประปาไม่ใช่เป็นน้ำที่ปลูกพืชได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ยังดีกว่าไม่มีอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนั้นก็ใช้อย่างอื่นเข้าไปช่วยอาหารมันนะครับอาหารครับ ลุงออกครับจังหวัดเลยภาพเสียงชัดเจนมากครับโอ้ย นี่ก็อย่าถามอะไรมากไปกว่านั้นโอ้ทักแรง ทำไมพลังงานไม่บริสุทธิ์ชอบสถิตสามป่าเขาสูงถ้ำนางนอนเป็นต้น พลังงานไม่บริสุทธิ์มีอยู่ทุกที่แหละ
พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์อยู่นะจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้นะครับผมจะยกตัวอย่างหน่อยอย่าลืมนะว่าในสสารมีพลังงานหมดแต่ทั้งหมดนี่ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจำนะฮะต้องจำเลยครับนะครับแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันถูกไอ้สิ่งนี้มันห่อหุ้มไว้ทั้งหมดจำนะต้องจำเลยครับพลังงานไม่บริสุทธิ์มันจะห่อหุ้มมันจะปกปิดพลังงานที่บริสุทธิ์เอาไว้งั้นการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่เหลือเกินยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับเพราะฉะนั้นอยู่ไหนมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่ในถ้ำมันก็ไม่บริสุทธิ์อากาศที่เราสูดบอกว่าในถ้ำที่บอกว่าอากาศดีๆเนี่ยนะครับในตัวอากาศจริงๆเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แต่ในศูนย์กลางของอากาศนั้นมันบริสุทธิ์ไหนมาแปลว่าบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์มันซ่อนมันอยู่ภายในไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่คณะทำงานเราเนี่ยแนะนำให้เกิดการงับอากาศก็คือตรงนี้เองต้องการเอาความบริสุทธิ์ของในอากาศมาใช้ในการเบิร์นหรือว่าเผาไหม้ร่างกายมันจะเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาเองจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาเองครับจะเกิดเรี่ยวแรงขึ้นมาเองจะเกิดมาเองยืนยันครับเรื่องนี้เห็นไหมเป็นยาพิเศษที่สุดคืออากาศนะยาพิเศษอันดับสองคือน้ำน้ำสะอาดธรรมดานี่เองยาพิเศษที่สามคืออาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่แหละคือยาพิเศษที่แท้จริงเห็นไหมครับข้าวทุกเม็ดเป็นยาโอ้ไหมครับพยายามนึกในกรอบนี้ให้ได้คนยุคใหม่ต้องนึกตรงนี้ให้ได้แล้วจะเจริญงอกงามถ้าคนรุ่นใหม่รุ่นนี้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่หลวงเล่าให้ฟังเนี่ยน่าเสียดายโอกาสเพราะว่าชีวิตร่างกายมันจะสูญเสียไปเยอะสูญเสียไปเยอะทีละน้อยสองน้อยอ่อนแอสุดท้ายเป็นคนอ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วมันทำอะไรไม่ได้ต้องยอมรับมากๆเรื่องเนี่ยอ่อนแอแล้วทำอะไรไม่ได้โอเคไหมครับหลีกเลี่ยงการกินสเปสปะกันหน่อยครับไอ้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยบางคนนี่ชอบชอบชอบก๊อบแก๊บเนี่ยนะอย่าไปกินมันมากนะนานๆทีก็ใส่ทีไม่เป็นไรครับใช่ไหมอาหารที่เขาปรุงแต่งมานะครับอาหารผ่านมาจากโรงงานเนี่ยใช้ทั้งนั้น 99% บอกให้เลยนะไอ้ปรุงแต่งอาหารสดๆเนี่ยนะใช่ไหมครับตลาดสดขอให้มีประจำหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านหน่อยครับตลาดสดครับเพราะว่าผู้คนจะเข้าถึงการที่เป็นธรรมชาติตลาดสดนะบอกให้ทราบไว้นะตลาดสดมีกันหมู่บ้านไหนก็มีอ่ะใครมีอะไรก็มาซื้อมาขายกันตรงนั้นใช่ไหมครับอาหารสดๆไปปรุงไปแต่งกินเองสบายสบายอะไรทำนองนี้นะครับทุกวันนี้ไอ้เชื้อเพลิงที่เขาเรียกว่าแก๊สเนี่ยหรือไฟฟ้านี่กันยังได้เสียไฟฟ้ามันก็ให้ความร้อนนะต้มแต่ก่อนยังหาฟืนหาถ่านมันเยอะอยู่เห็นไหมครับสมัยนี้ฟืนถ่านก็น้อยลงเนาะยกเว้นขอบนอกของบ้านเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับไฟฟ้ามันถึงทุกหมู่บ้านแล้วไม่ใช่เหรอประเทศไทยเราเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะทำให้สุกก็โดยเตาไฟฟ้านั่นแหละครับอบย่างปิ้งเนี่ยเห็นไหมอาหารปิ้งอาหารย่างเนี่ยมันดีนะทางการแพทย์ก็บอกว่าอย่าไปกินมันบ่อยมันเป็นตัวก่อมะเร็งสวยชิบหายเลยเห็นไหมตัวก่อมะเร็งอาหารปิ้งอาหารย่างเนี่ยของดีรู้ไหมเอาเขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งและอาหารที่มาจากไมโครเวฟชนี่มันไม่เคยพูดว่ามันไม่ดีเลยลูกงอกเป็นคนพูดว่ามันใช้ไม่ได้ อาหารที่สุกมาจากไมโครเวฟนั่นแหละครับไม่รู้ไว้มันเป็นอาหารที่ไม่มีเชื้อไม่มีพลังงานพลังงานมันถูกย่อยสลายไปหมดแล้วจ้าเป็นอาหารที่ไม่มีพลังงานใช่ไหมนะครับนี่แหละภาษาลุงหงอกไม่เปลี่ยนด้วยคำพูดนี้ไม่เปลี่ยนด้วย
มันไม่มีแบบไม่มีใครมาพูดอย่างนี้รู้ไหมครับก็มันจะขายของอ่ะขายของมาจากโรงงานเข้าใจไหมครับพื้นบ้านก็จะหายหมดหายหมดหายหมดแล้วหายหมดปิ้งย่างนี่นะของแท้ๆเขาล่ะครับเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นนะพี่เอ๋ยใช่ไหมตากแดดใช่ไหมถ้ามันจะเน่าเปื่อยตากแดดเอาไว้กินต่อไปพริกแข้งพริกเครื่องพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับใส่กระสอบไว้เยอะสะเดาเหมือนกันนะสะเดามันหมดหน้านะหน้ามันก็ทำให้มันตากแห้งเอาไว้กินไม่ได้พูดเล่นนะอาหารเป็นยาเท่านั้นนะโอ้พวกผักท้องนาเนี่ยเรียกผักแว่นเนี่ยอะไรผักอะไรกันไม่รู้ใส่อ่อมเขียดจนาน้อยดีจะตายไปเอื้อนผักว่าผักกระแยงผักกระแยงใช่ นั่นแหละผักอีหินรู้จักผักอีหินไหม กินดีจะตายไป นี่เนี่ยพูดถึงชาวอีสานเนาะคนอีสานแข็งแรงนะโดยปกติแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ติดยาซะก่อนนะพวกยา ยาอะไรติดทั้งยาปฏิชีวนะอ่อนแอบอกให้ได้ติดทั้งยาอะไรเขาก็ยาผิดกฎหมายนั่นนะเข้าใจไหมมันช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะ โอเคนะคุณยุทธนาพอหวังเข้าใจนะฮะทำไมพลังงานไม่บริสุทธิ์ชอบสิทธิ์ตามป่ามันมีอยู่ทุกที่อากาศอยู่รอบกายแล้วเนี่ยของเราเนี่ยอากาศนะแม้แต่ขึ้นชื่อว่าออกซิเจนไปอยู่ในถังออกซิเจนนะไอตัวออกซิเจนจริงเนี่ยมันมี3คำที่พูดถึงกันอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนั่นแหละฮะทั้งหมดรวมกันมันไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอะตอมของออกซิเจนนั้นต้องให้มันเบิร์นให้ได้งับอากาศเนี่ยสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะจำแม่นๆครับค่อยๆทำครับค่อยทำของดีนะโหการค้นพบสิ่งนี้แต่ต้องอาศัยลุงงอกเป็นคนกระตุ้นนะที่ว่าวันนี้จะเจ๋งนะครับเพราะอะไรรู้ไหมผมจะรู้ว่าผมคือใครก็แล้วกันนะผมจะรู้ว่าผมคือใครงอจะรู้ว่างอคือใครบางคนหาเงินง่ายง่ายบางคนหาเงินยากมากแก้ไขอย่างไรครับอยากง่ายก็ตามก็จะไม่ยากอะไรหาเงินง่ายจะตายไปถ้าพูดคำตอบไปนี้ผมก็เสียคนทันทีเลยครับหาเงินง่ายงั้นอย่าไปพูดไม่ดีหาเงินง่ายง่ายอะไรก็สู้แรงกายเราไม่ได้หรอกครับแล้วก็สติปัญญาจำแม่นๆครับแรงกายสติปัญญาเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างนะครับนั่นนะถ้าไปหาเงินง่ายด้วยวิธีอื่นมันก็คงไม่ยั่งยืนมั้งนั่นแหละเข้าสุขภาพแย่นะคนเดียวร่างกายมันต้องแยกย่อยนะแยกย่อยแยกแยะนะคำว่าร่างกายนะ เอาร่างกายไปหาเงินในทางที่ไม่ได้ให้อายุครบ100 ปีก่อนถึงจะพูดคำต่อไปนะ พูดตอนนี้ลุงออกเสียคนเลยผมรู้ว่าพูดแล้วท่านก็รับไม่ได้ใช่ไหมฮะเมื่อรู้ว่าท่านรับไม่ได้แล้วผมจะพูดไปทำไมแล้วพูดไปให้เสียความรู้สึกไปทำไมเนาะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะเงินอยู่ในอากาศโอเคไหมครับจำไว้เลยครับเงินอยู่ในอากาศจำแม่นๆครับเป็นสุภาษิตจีนนะครับเงินอยู่ในอากาศอากาศมองเห็นไหมไม่เห็นอธิบายความว่าก็คือความคิดนั่นแหละครับ
ใช่ไหมครับเงินอยู่ในอากาศอากาศมองไม่เห็นในความคิดมองเห็นไหมเนี่ยใครนะครับเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยถ้าใครก็ตามที่สามารถเห็นความคิดของตัวเองมันจะเกิดภาพขึ้นมาในสมองเนี่ยใช่ไหมครับใครเห็นความคิดของตัวเองเนี่ยจะเห็นภาพในสมองเพราะทุกความคิดมันอยู่ที่ในสมองนะโอ้เข้าหูสู่ใจใจคือความคิดบันทึกสมองแก๊กใครเห็นความคิดตัวเองก็จะเห็นภาพอยู่ในสมองของตัวเองเอาไปใช้ครับประโยคเด็ดนี้เอาไปใช้ครับกลั่นแล้วนะกรองแล้วจึงเล่าให้ฟังกลั่นแล้วกรองแล้วจึงเล่าให้ฟังเอาไว้คิดเงินในสมองเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เทียบจากอากาศนี่ก็งับอากาศเข้าไปสิครับเนี่ยคิดไปด้วยงับอากาศเข้าไปด้วยเหลียวเงินมันก็แตกตัวก็คือพลังงานเนี่ยพลังงานมันแตกตัวมันก็จะทำให้ร่างกายเราใจเราสมองเราเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นไหมฮะแล้วก็ทำไปต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จตีให้คะแนนได้เลยฮะ 95% อัพบอกให้กระดาษไม่ล้มเหลวแน่นอนนะครับนี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่จะมอบให้กับกันและกันนะครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่จะมอบให้กับกันและกันค้นพบโดยลุงหงอกเออเห็นไหมไม่อ้างเอาอะไรเลยนะครับค้นพบโดยลุงหงอกไม่อ้างเอาเลยทั้งนั้นนะครับอ้างไว้ทำไมเสียเวลาเสียเวลาอ้างดีไหมพี่ดีก็พยักหน้าคนที่ฟังผมเนี่ยคนที่ได้บอกครับน้ำลายจะเยอะคนที่ฟังผมปุ๊บจะมีน้ำลายเยอะเนี่ยคือคนที่มีบุญบอกให้ทราบไว้บุญจะเยอะบอกให้ทราบไว้รู้ตัวเลยนะกล้าทักด้วยที่ว่าเนี่ยน้ำลายจะเยอะน้ำลายเป็นยานะทำไปเล่นไปนะครับเห็นไหมครับน้ำลายจะเยอะคนที่น้ำลายแห้งตรงคอนั่นนะคือคนที่ไม่มีน้ำลายนะครับน้ำลายแห้งนะครับก็บอกตามตรงก็ได้นะฮะว่าเป็นคนที่พูดว่าไงนี่ไม่ใช่เป็นคนชั่วนะเป็นคนที่พูดว่าไงดีเนาะดีครับเนี่ยไม่ได้เป็นคนชั่วนะไม่ได้ชั่วครับคนที่น้ำลายแห้งเป็นคนที่มักจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็แค่นั้นครับย้ำไม่ใช่เป็นคนชั่วนะทำดีนั่นนะฮะแต่มักจะไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมมันจะไปหาหมอดูที่ไหนลุงหงอกฟังจ่าๆเงี้ยครับไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิดด้วยไม่ต้องไปถามสบายมากโอเคไหมพี่ตาซ้ายมียักษ์ใหญ่มองตามไปมองมันไปเถอะมันไม่ได้ขอเข้ากินอย่างตรงนั้นจริงๆมองไปผมก็มีผมเล่นกับมันบ่อยจะตายไปผมก็มีเห็นไหมมาแล้วเป็นสมาธิอย่างดีเดี๋ยวซ้ำไปนะของผมเป็นรูปอะไรก็ยังได้ทำไมจะบอกรูปถ้าบอกแล้วก็บอกในตาผมเนี่ยครับทำไมจะบอกแล้วท่านก็ไม่รู้นะผมอยากจะรู้ไม่ได้ผมก็เล็งของผมเองมาแล้วมาเป็นลูกอะไรจะบอกลูกน้ำก็ได้จะบอกว่า
เป็นพญานาคพญามังกรก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็ไม่ใช่ผมอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่ท่านใช่ไหมผมเล่นให้เขาบ่อยจะตายไปเห็นไหมไม่เห็นจะเป็นไรไม่ขอเข้าคิดสักอย่างเขาที่อย่าไปรำคาญตัวเองสิครับถ้าหากว่ามันตาฝ้ามัวใช่ครับอย่างนั้นถือว่าผิดปกติมันเจ็บมันปวดอย่างนั้นผิดปกติแล้วก็รัศมีของตามันไม่แผ่ไปได้รัศมีของตาเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า160องศาไม่เกิน180จำเป็นหลักเลยรัศมีของตาแล้วก็โฟกัสของตาจุดเด่นจะมองเห็นชัดไกลชัดไกลเนี่ยครับก็เรียกว่าคุณภาพของตาเนี่ยประกอบไปด้วยรัศมีกับโฟกัสคือความคมชัดนั่นเองนั่นคือคุณภาพของสายตาถ้าหากว่าของเราได้อย่างนี้ก็เพราะต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เราใช้แว่นช่วยนะครับเอามาช่วยกันถ้าไม่เจ็บไม่ปวดมันจะมีอยากแย่ในตาก็ปล่อยมันย้ำมันไม่ได้ขอเข้ากินจะไปรำคาญไปทำไมแล้ว ผมกลับเห็นว่าดีจะซ้ำไปถ้าไม่มีสมาธิดีจะซ้ำไปใช่ไหมนี่แหละความคิดของลุงออก พอเวลาเห็นอยากแย่ตาไม่ดีไปหาเขาเขาคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะแล้วเขาขูดขูดขีดยิ่งเขาต้องศึกษาแล้วตอนนั้นก็ยิ่งเอาเราเป็นเครื่องมือต่อยิ่งพูดกันอย่างนี้แล้วกลัวทำไมล่ะก็มันไม่ขอข้าวกินไปวุ่นวายกับเขาไอ้พวกขี้ตาเยอะอย่างนึงดีนะมันขับของเสียออกพวกขี้ตาเยอะแล้วตาไม่ปกติไปหาเขาอีกแหละเดี๋ยวก็ได้เรื่องขี้ตาออกมาเลยเยอะๆเด็กๆขี้ตาปิดไหมฮะของไม่ดีมันถูกขับออกมาขี้หูเหมือนกันครับเรื่องขี้หูอย่าไปแค่นะครับ ไอ้พวกสะอาดสะอาดเนี่ยระวังให้ดีเถอะครับล้างตาพวกล้างปากพวกไอ้ลิซอลินเนี่ยที่เขาใช้กันหรือเปล่านั่นนะพอครับ ไอ้พวกสะอาดสะอาดเนี่ยเจอนะ มีหูก็ล้างหูสะอาดสะอาดเจอพุทโธธรรมชาติก็มีให้อยู่แล้วยึดธรรมชาติเป็นหลักครับไอ้สะอาดธรรมดาไม่ใช่สะอาดสะอาดต้องมีน้ำยาโน่นน้ำยานี่มาล้างทั้งภายนอกภายในยิ่งหนักผลขออนุญาตคนที่เป็นเพศแม่ก็ล้ำไปยังเพศแม่ต่อแล้วไอ้สะอาดสะอาดยิ่งหนักธรรมชาติเขาขับเคี้ยวเขาออกมาในสิ่งที่มันสกปรกแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนะใช่ไหมครับต้องยอมรับตรงนั้นเอาไว้เป็นหลักเพราะมันธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์ไปฉีดไปเช็ดนะสะอาดสะอาดโอ้โหนี่ถูกพอไปไกลยิ่งหนักไปทำลายธรรมชาติซึ่งเขาสร้างขึ้นมาของเขาโดยเฉพาะอยู่แล้วสะอาดธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรสะอาดธรรมดาก็พอแล้วพี่โอ้ยไม่ต้องสะอาดสะอาดดูที่เสียงผมเนี่ยมันน่าตบนะผมว่ามันน่าตบจริงๆนะโอเคนะมีอีกไหมมีจะเป็นคำถามสุดท้ายนะมั่งท่านเนี่ย หนูยังไม่มีโอกาสเจอตัวจริงเสียงจริงได้แต่เห็นผ่านทาง FB ก็แปลว่า FB อยากมีเวลาและมีโอกาสได้เจอค่ะถ้าเจอแล้วกระโดดถีบเลยนะ เจอลุงหอบเจอที่ไหนก็ได้ตลาดสดตลาดแห้งเจอปุ๊บกระโดดถีบเลยกระโดดสองขานะขาเดียวไม่ให้เอาขาเดียวไม่ยอมกระโดดสองขาเลยปึ๊กเลยระวังหลบไปแล้วกันพอหลบปุ๊บเจอเองหัวทิ่มเองระวังอยู่ตรงนั้นโอเคคุณก็คนละคุณอัญชลีเนาะ FB น่าจะเป็น Facebook หรือมั้งเนาะครับก็เจอกันตรงนี้ครับเจอกันบ่อย
ฟังทวนแค่ต้นๆรายการนี่จะอยากจะให้ฟังบ่อยๆเพราะว่าความรู้สึกคำว่าความกลัวความรู้สึกหรือว่าสัญชาตญาณเนี่ยจะเข้าใจยากเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปมักจะไม่คำนึงสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทั่วไปเกิดเติมมาก็เรียนนู่นสารพัดเรียนแต่ภายนอกตลอดไม่ได้คำนึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็การเรียนการสอนก็ไม่ได้พูดถึงการพวกนี้นะจะสอนนักจิตวิทยาก็โตมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับนะปลูกฝังเอาไว้กับลูกหลานเอาไว้ให้มากๆเอาไว้กับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็จะได้ลูกหลานที่ดีขึ้นนะครับผมก็หวังตรงนั้นนะครับในการทำงานทุกวันเนี่ยบอกให้ทราบว่าโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังมกราคม37ผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงเพราะว่าเกรงว่าจะถูกผู้ใหญ่ยับเยียดในสิ่งที่เขาเจอมาใส่แล้วก็ทำให้เขาอนาคตข้างหน้าไม่สามารถเอาตัวรอดได้สุดแล้วก็จะกลายเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีพื้นฐานไม่มีการอยู่ได้อยู่รอดและมันจะอันตรายนะครับปลูกนะครับตอนนี้ปลูกนะครับการศึกษาจริงๆต้องมีตรงนี้นะครับสถานที่เลี้ยงดูเด็กมีเนี่ยสำคัญมีให้มีระดีแต่บุคคลใดก่อนที่จะมาดูเด็กตรงนี้ต้องวางกรอบการธรรมชาติให้ได้การเรียนรู้ผ่านหูมีอะไรบ้างนะเสียงดนตรีได้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับการเรียนรู้ผ่านตามีอะไรบ้างการเรียนรู้ผ่านจมูกมีอะไรบ้างนี่คือธรรมชาติการเรียนรู้ผ่านปากมีอะไรกันบ้างก็คืออาหารการกินเนี่ยให้เขากินให้หมดทุกรสชาติแล้วก็สอนว่านี่มันขมนะมันเฝื่อนนะไม่ใช่เอ้ยเด็กกินเลยไม่กินธรรมชาติเลยนะรุ่นหลังลูกหลานใครเนี่ยโอ้โหพอเวลาจะไปเอาธรรมชาติก็มาใส่ปากไม่เอาแล้วโอ้สงสารหน้าจ๋องจานจังเลยน้ำก็ขอให้สะอาดน้อยแค่นั้นน้ำกรองน้ำแล้วก็ว่ากันไปเพราะน้ำทุกปันนี่มันหากินสะอาดยากนะครับนั่นถ้ามีจริงนู่นโอ้ยลงทุ่งนาทุ่งนาก็หาน้ำกินยากบอกให้ก็ได้มันเป็นเคมีทั้งนั้นนะครับเคมีนะก็น่าเห็นใจครับโอเคเนาะหมดเนาะหมดครับหมดทุกคนยินดีครับทุกท่านที่อยู่หน้าจอทางด้าน ห้องทองคำก็คือห้อง YouTube Live นะทองคำส่วนห้องเฟซคือห้องไม่สักทอง บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติไม่ใช่สะอาดนะธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าไว้เถอะครับทุกอย่างจะดีเองนะครับในตัวท่านในตัวผมสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะการเรียนรู้วิชาการต่างๆก็คือเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพถือเป็นหลักให้ได้นะครับอ่านออกเขียนได้ถ้าภาษานะอยากจะไม่ให้น้อยกว่า3ภาษาบอกลูกหลานครับเรียนภาษาอย่าให้น้อยกว่า3ภาษาทุกวันเนี้ยจึงจะเอาตัวรอดนะบอกให้ทราบนะภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาเดียวเนี่ยไม่พอแล้วครับต้องใช้ภาษาสากลภาษาอังกฤษภาษาสากลภาษาเพื่อนบ้านรอบบ้านเราใกล้นะฮะ3ไปได้มาภาษาเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างจากเรานอกจากภาษา อังกฤษก็จะเป็นภาษาอื่นไปนะครับลุงออกเนี่ยเด็กเขาจะเรียนได้หมดบอกให้เลยนะครับนี่อย่าไปหวังมันมากนะไอ้ปริญญานั่นนะครับนะอย่าไปหวังมันมากนะคิดไม่เป็นมันไปต่อไม่ได้สุดท้ายก็เอาร่างกายไปขายเอาปากเนี่ยขายร่างกายกันขายร่างกายกินกัน ปากเนี่ยปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากปากดีก็เป็นสีแก่ปากเหมือนกันปากไม่ดีปากมีสีปากดีนะเล่าสู่กันฟังได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเด้อสิบอกให้โอ้นะพี่นะบ้านใครบ้านใครเนาะ3:30พอดีพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติท่านจะทำอะไรซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานถือเป็นหลักครับใครในงานบริการก็ต้องบริการให้ผู้ที่เราไปบริการเขาที่วันให้เขาพึงพอใจเราจะบริการใคร
ให้คนนั้นเขาพึงพอใจโอเคนะนี่คืองานบริการถ้าอยู่ในบทนี้นะโอ้โหสบายเลยนะทำให้ได้แล้วก็จะเจริญงอกงามนะใครก็ตามที่ทำงานในเรื่องของการใช้สติปัญญาก็อย่าเอาสติปัญญาของตัวเองไปหลอกล่อให้ผู้อื่นเขาหลงผิดนะอย่าไปใช้วิธีนั้นนะครับใช้ในพื้นฐานที่เป็นมนุษย์ด้วยกันโดยหลักง่ายๆว่าตัวเราเองเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเราเมื่อเราในฐานะที่พอจะมีออธอริตี้คือหลักการคิดวิจิตรเราก็ต้องไม่ใช้ความคิดเราไปหลอกล่อหลอกลวงผู้อื่นเขาให้มาทำในกรอบภายใต้ความคิดของเราเองคนใช้สติปัญญาก็ต้องอยู่ในเกณฑ์นั้นให้ได้นะครับส่วนคนไหนที่มีอำนาจอยู่ในมือก็คำนึงถึงผลลัพธ์หน่อยครับน่าอำนาจโดยกฎหมายก็ดีจะเป็นระดับไหนก็ตามทีขอได้โปรดนะครับอย่าไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งนะหลักเกณฑ์ของเราง่ายๆนะฮะทางด้านถ้าเป็นผมยึดเป็นสาธารณะนะฮะในด้านสาธารณสุขประชาชนต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าประชาชนยังมีความเจ็บไข้ได้ป่วยกันมามากเหลือที่ขนาดนับแปลว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลวโดยสิ้นเชิงผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะทางด้านความมั่นคงถ้าหากว่าคนบ้านเมืองเรายังมีอาชญากรลักเล็กขโมยเล็กกันอยู่สีดันมันแทงกันอยู่ถึงแม้ว่าจะจับได้มากนั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงหากจะเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเหมือนกันโอไหมครับสองประโยคเด็ดก็น่าจะพอละมั้งวันนี้ใช้ได้นะแต่ทั้งหมดฐานตัวให้ได้ว่าเราคือใครเรามีหน้าที่มีสิทธิอะไรการทำหน้าที่สิทธินั้นต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเหมือนกันต้องคำนึงถึงที่มาที่ไปทั้งหมดเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่ได้แล้วยุคนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะอะไรใครก็ตามที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่ลุงบอกให้ฟังเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่ๆลงน้ำพญานาคพญามังกรเขาจัดการเขาเอง ทางบกพญาช้างเผือกลูกเต้าเหล่ากอเขาสัตว์สีเท้าเป็นลูกกระต่ายเขาจัดการเองนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับทางอากาศเหมือนกันหนีไม่พ้นหรอกครับหนีไม่พ้นเด็ดขาดมันถึงยุคของมันโอไหมพี่ถ้าโอก็พญานาคจบข่าว พรุ่งนี้ก็ขอให้ทำหน้าที่ ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้แล้วเหลือขอเหลือพอก็แล้วกันเนาะส่วนถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ส่วนหนึ่งคือปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ตรงนี้ย้ายใครมาหลอกล่อลวงไปนะครับแน่นอนนะฮะความปลอดภัยใครก็ต้องการกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีสักตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม